ส่วนกลุ่มเสื้อแดงพลังเงียบชักธงรบที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า200คนนะครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพร้อมกับหลักฐานแผ่นมีซีดีให้ดำเนินคดีกับนายวิทูลนามบุตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีที่นายวิทูลกล่าวหาว่ากลุ่มเสื้อแดงปิดล้อมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้และเป็นเหตุให้นางเงียมพันมณีหรือยายเงียมเสียชีวิตทั้งนี้ยังนำลงศพที่เขียนชื่อนายวิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีมาประท้วงด้านหน้าสถานีตำรวจด้วย